แรกกันเลยคุณผู้ชมเรื่องของลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับต้องบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ต2รอบกับเพื่อนๆวงแบ็คพิงค์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองต้องบอกว่าโอ้โหคนดูนี่จุใจมากเลยนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ลิซ่าก็ใช้ที่ออกมาแจกรอยยิ้มแบบรัวๆเลยนะครับเหมือนแฟลชกล้องเลยล่ะในงาน Dentiste Present Confidence Smile with Lisa นี่แหละเขาจัดขึ้นที่รอยย่อพารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะครับโดยก่อนที่จะไปพบกับชาวบลิงค์ในงานเนี่ยลิซ่าก็ได้ออกมาแจกรอยยิ้มสดใสสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปกันก่อนด้วยนะก่อนจะขึ้นเวทีนะฮะจากนั้นลิซ่าก็ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าแฟนๆแล้วก็ได้เดินทักทายแฟนๆบนเวทีนะครับไปก่อน1รอบเดินทักทายก่อน1รอบทักทายก่อนเลยก่อนจะได้มาให้สัมภาษณ์เผยความรู้สึกนะครับที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยว่าดีใจมากเหมือนได้กลับมาบ้านทุกๆครั้งที่ได้กลับมาเมืองไทยพี่ๆบลิงค์ก็จะให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากก็เลยรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านรู้สึกสบายใจแล้วก็หายเหนื่อยนะครับรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องด้วยเพราะว่าคุยภาษาเดียวกันในคอนเสิร์ตเนี่ยซีซ่าก็บอกว่าพยายามจะพูดภาษาไทยเยอะนะครับแต่ตอนแรกก็แอบเขินอยู่เหมือนกันไงแต่เราชอบอีกหนึ่งกิจกรรมบนเวทีนี้นะฮะเขามีกิจกรรมช่วงเล่นเกมตอบคำถาม Q&A นี่แหละคือมีคำถาม5ข้อคือลิซ่าก็ตอบทั้ง5ข้อนะฮะเป็นคำตอบที่น่ารักมากๆข้อแรกเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เหมือนกันถามว่าเนี่ยอาหารที่อยากทานมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรระหว่างลูกชิ้นทอดนะฮะกับโรตีสายไหมลิซ่าตอบว่าไงมั้ยบอกว่าลูกชิ้นทอดเพราะว่าตัวเองอ่ะเพิ่งกินโรตีสายไหมมานะฮะแต่ลูกชิ้นทอดกลับมาครั้งนี้ยังไม่ได้กินเลยนะฮะก็เลยอยากจะทานลูกชิ้นทอดแต่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าต้องเป็นลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์หรืออะไรแต่ก็คืออยากกินลูกชิ้นทอดมาเมืองไทยครั้งนี้คำถามที่2เขาถามว่าเวลาว่างเนี่ยอยากทำอะไรมากกว่ากันนะฮะถ้าฉันเป็นลิซ่าฉันตอบว่านอนค่ะแต่ลิซ่าไม่ใช่แต่เขามีช้อยเขาถามว่าเนี่ยระหว่างเล่นตามเทรนด์ไถโซเชียลมีเดียกับทำอาหารกินกับเพื่อนๆนะฮะลิซ่าตอบว่าเขาอยากทำเลยไหมเวลามีเวลาว่างเนี่ยเขาอยากจะทำอาหารกินกับเพื่อนๆนะฮะเขาบอกว่าแต่ปกติตัวเองก็ไม่ได้ทำอาหารนะเป็นสายแบบยืนอู้ยืนอู้ก็แบบยืนให้กำลังใจไม่ได้ลงมือยืนให้กำลังใจนะฮะไม่ได้ลงมือก็บอกว่าแต่เขาก็คือให้เพื่อนทำไปแต่ตัวเองอ่ะจะมีหน้าที่แบบล้างของเตรียมของให้เพื่อนๆทำอาหารมากกว่านะฮะมาข้อที่3กันบ้างผู้ชมถามว่าเลขที่ลิซ่ารู้สึกนำโชคมาให้เนี่ยคือเลขอะไรระหว่างเลข1แล้วถึง10ลิซ่าก็ตอบว่าเลข7ค่ะเพราะว่าหนูเกิดวันที่27ชอบเลข7กับ8เพราะเบอร์โทรศัพท์มี7กับ8โอ้เออลิซ่าแจกเบอร์โทรศัพท์ไปอีกสังหารนะฮะแจกไป2เลข7กับ8อีก8อีก8เลขเดากันเองเกาหลีเกาหลีมี10มั้ยเขาใช้เบอร์ไทยจ้ะเบอร์ไทยแล้วก็เบอร์เกาหลีเขาใช้เบอร์ไทยจาก7กับ8อ๋อไม่ก็เกาหลีไม่มี7กับ8หรือมันก็ต้องมีสิเออเขาอาจจะถอดประเทศฉันก็ตกใจฮะเกาหลีไม่ใช้เลขเหรอใช่ส่วนข้อ4ถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวต่อไป L เนี่ยลิซ่าน่าจะเป็นอะไรคือปกติสัตว์เลี้ยงของลิซ่าชื่อขึ้นต้นด้วย L ตลอดเขาก็เลยถามว่า L อ่ะสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของลิซ่าจะเป็นอะไรระหว่างน้องหมาซนๆหรือน้องแมวอ่อนๆนะฮะเออเจ้าตัวก็เลยบอกว่าหลังจากที่มีน้องแมวมา5ตัวแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มีน้องหมา1ตัวลิซ่าแต่ว่าไม่คิดจะมีเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่ามีชื่อแอลหมดเลยนะอย่างที่บอกแมว5ตัวของเขามีทั้งลีโอลูก้าลิลลี่ลูอีเลโก้นะฮะส่วนน้องหมา1ตัวเนี่ยชื่อเลิฟนะฮะเขาเลี้ยงยังไงอ่ะหมาแมวเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมน่าจะอยู่ด้วยกันได้เนาะ5กับ1อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เจ้าตัวบอกว่าเตรียมชื่อไว้แล้วเหมือนกันนะให้ชื่อว่าเลมอนแต่คงไม่มีแบบ ไม่มีอีกตัวแน่ๆอันนี้แค่คิดไว้เล่นๆเตรียมชื่อไว้แล้วแต่คิดว่าไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนโอ้แมว5หมา1ก็หนักแล้วนะจะมีลูกหลงไหมไม่แน่ใจ ลูกหลงเลมอนโผล่เข้ามาอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่สถานการณ์นะฮะแต่ที่แน่เตรียมชื่อไว้แล้วน่ารักเนาะคำถามสุดท้ายถามว่าไอเทมอะไรที่ตอนนี้ชอบที่สุดถ้าใช้แล้วมั่นใจเนี่ยมันคืออะไรแฟนๆ อยากรู้นะครับระหว่างหมวกบัคเก็ตกับหมวกแก๊ปแน่ให้เลือก2หมวกลิซ่าตอบว่าหมวกแก๊ปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ติดหมวกแก๊ปมากกว่าเออใช่ใช่เทรนหมวกแก๊ปก็กำลังมานะฮะแต่ไม่รู้ว่าลิซ่าจะหมายถึงหมวกแก๊ปที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าเห็นหลายคนอยากได้ฉันก็อยากได้แต่ฉันใส่หมวกแก๊ปแล้วมันไม่เข้าหัวใหญ่ไงก็เลยไม่ได้ตามเทรนลิซ่าไปฟังเสียงลิซ่าพูดคุยบนเวทีกันหน่อยฮะคอนเสิร์ตมันไหมครับมันมากๆเลยจริงๆแล้วคือโอ้โหเปลี่ยนแบบลายชุดมากแต่ว่าร้อนหน่อยเนอะใช่ไหมร้อนมากเลยค่ะโอ้โหไม่ได้มาเมืองไทยตั้งนานแล้วแบบพอเราต้องเต้นด้วยแล้วมันกลางแจ้งก็เลยแบบ
ไม่ใช่กลางแจ้งสิอ่ะใช่เป็นแบบกลางแจ้งใช่ไหมคะเป็น outdoor ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื้นแล้วก็แบบร้อนนิดนึงเนาะดีใจมากเลยค่ะคือเหมือนเราได้กลับบ้านจริงๆคือทุกๆครั้งที่หนูกลับไทยเนี่ยพี่บลิงก็คือจะให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากๆมันก็เลยรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านอ่ะเออสบายใจหายเหนื่อยใช่หายเหนื่อยจริงๆชอบคำนี้มากแล้วสัมผัสได้เลยนะว่าเป็นรอยยิ้มของแบบการที่ยิ้มที่ได้เจอกับไทบลิงส์ที่มันแบบมันแตกต่างอะ it's the feeling of coming back home ใช่ค่ะ no? มันคุยกันรู้เรื่อง มันคุยกันรู้เรื่อง คุยภาษาเดียวกัน นี่ทุกคนชอบมากบอกว่าน้องลิซ่าพูดไทยเยอะมากในคอนเสิร์ตนะพยายามค่ะจริงๆวันแรกเขินมากไม่เคยกล้าพูดค่ะแต่ว่าคุณแม่แบบทำไมพูดน้อยจังเขินโอ้ยพูดเยอะแล้วแล้วก็ยังเป็นล่ามให้ด้วยใช่ค่ะแต่ก็ล่ามก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสุดยอดแล้วสุดยอดไหมสุดยอดในทุกด้านมากที่สุดตอนนี้คืออะไรลูกชิ้นทอดหรือว่าโรตีสายไหมลูกชิ้นทอดค่ะอันนี้ตอบไวได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งกินโรตีสายไหมไปเมื่อวันก่อนอ๋อเหรอใช่ชอบไหมชอบมากค่ะชอบมากอ๋อก็เป็นของโปรดอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแต่ว่าลูกชิ้นทอดยังไม่ได้กินเลยอ้าวกลับมาครั้งนี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาแล้วใช่งั้นต้องแล้วต้องหาหน่อยต้องหาทานหน่อยเพราะว่าทราบมาว่าเป็นของโปรดเลยเวลาว่าอยากทำอะไรมากกว่ากันระหว่าง A เล่นตามเทรนด์ขายโซเชียลมีเดียครับหรือว่า B ทำอาหารกินกับเพื่อนๆโหเลือกยากจังเลยอ่ะทำอาหารกินกับเพื่อนๆแล้วกันค่ะทำอาหารกินกับเพื่อนใช่ปกติทำอาหารใช่ไหมฮะไม่ทำค่ะยืนอู้หนูเป็นพวกยืนอู้แล้วให้เพื่อนทำใช่เรามีหน้าที่ล้างแบบล้างของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะเวลาเข้าครัวคือต้องแบ่งต้องเป็นทีมเวิร์คใช่ค่ะใช่คนทำก็จะไม่ต้องล้างใช่พอหนูล้างเสร็จก็ยืนอู้เมื่อไหร่จะเสร็จแน่ใช่เป็นแนวนั้นมากชอบจริงชอบจริงเลขที่ลิซ่ารู้สึกนำโชคมาให้ตัวเองคือเลขไหนระหว่างเนี่ย1ถึง10เลย7ค่ะ7ถามได้ไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะหนูเกิดวันที่27ก็คุณลงท้ายด้วย7 7ค่ะ7กับ8 7กับ8เบอร์หนูมี7กับ8อุ๊ยลองดู7878ลองจะโทษติดจะโทษติดเอ้าสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของลิซ่าน่าจะเป็น A น้องหมาซนๆหรือว่า B น้องแมวอ้อนๆอ้อนเฮ้ยหนูคือไม่คิดจะมีอีกตัวค่ะแต่มีชื่อไว้แล้วอ้าวงงไหมคะไม่ก็งงแล้วคือไม่คิดจะมีอีกตัวแต่หนูมีชื่อเตรียมไว้แล้วมีชื่อเตรียมไว้แล้วใช่แต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ไม่มีอีกตัวแน่แต่ก็อาจจะไม่แน่ไงใช่มั้ยครับก็ไม่มีค่ะตอนนี้ลิโอลูก้าลิลลี่ลูวีเลโก้เลิฟแล้วก็มีชื่อไว้รอแล้วค่ะแต่จะไม่มีหรอ Can I ask? Yes. And that is? Lemon. Oh! Woo! Lemon! แต่ไม่เลี้ยงค่ะไม่น่ามีเพิ่มไอเทมชอบที่สุดแชร์แล้วมั่นใจคืออะไรครับ A หมวกบ็อกเก็ต B หมวกแก๊ปหมวกแก๊ปค่ะช่วงนี้ติดหมวกแก๊ปI can see that yes. อ่ะนะฮะก็ได้ฟังเสียงลิซ่ากันแบบเต็มๆไปแล้วนะครับน้องน่ารักเนาะใช่จากนั้นแฟนๆเนี่ยก็ร่วมกันทำคลิปเซอร์ไพรส์นะครับพูดถึงลิซ่าพร้อมกับทำโปรเจกต์ชูป้ายยินดีต้อนรับกลับบ้านด้วยนะครับพร้อมกันเลยต้องบอกว่าทั้งพาบรากอนฮอลเลยนะฮะงานนี้ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยยิ้มด้วยความดีใจเลยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแจกเลเซนให้กับผู้โชคดี30คนนะครับบนเวทีก็บรรยากาศก็เขาบอกว่าเป็นกันเองสุดๆเลยนะครับงานเมื่อวานก่อนลงจากเวทีก็ยังโชว์ท่าเต้น
แบบราริสานะครับแล้วก็เพลงมันนี่ให้แฟนๆได้ดูกันด้วยไหนไหนไหนดูเขาเต้นซิเต้นไปหน่อยนึงอันยัง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 อันนี้โบกมือน่าจะอังกอร์กลับมาอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงก่อนจะพ้นขอบเวทีปลื้มเดินเลยอันนั้นละแม่แต่ต้องบอกว่าอิจฉา30คนผู้โชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าฉันเห็นคลิปที่แบบคนไปถ่ายกันแล้วแบบคือน้องพูดคุยอ่ะน้องพูดคุยเล่นกันอะไรอย่างนี้มันน่ารักมากจริงๆนะฮะต้องบอกว่าลิซ่าคือแบบโอ้โหนานๆกลับมาแล้วคือคนไทยก็ภูมิใจในตัวน้องมากเป็นครั้งแรกนะที่แบบว่ากลับมาเมืองไทยแล้วได้เจอกับแฟนคลับแบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยเนาะโอ้นะฮะน่ารัก